ยองเพื่อนกลับมาพบกับแอดก็อดิชั่นเคยนะครับกลับศึกเซนะครับประจำสัปดาห์นี้เนี่ยมีความน่าสนใจพอสมควรเลยคือมันทีมยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่ว่าผลลัพธ์มันไม่ค่อยเหมือนเดิมเท่าไหร่มันจะไม่เหมือนเดิมยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าฮะคู่แรกของเราเป็นทีมสปีดซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยคอมโบพ่อลูกสไปค์นะครับกับพ่อของเขาเนี่ยค่อนข้างจะฮิตกันมากๆนะฮะซึ่งเกลิดาสเองเนี่ยเขาก็บิ้วมาเป็นสายจ่อเกาะกันแล้วนะฮะเพราะสกิลเกลิดาสเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงมากๆอยู่แล้วทีนี้พอบวกกับการที่ใส่ไออาวุธจ่อเกาะ2ชิ้นเข้าไปมันก็แรงโคตรเหมือนกันนะฮะประกอบกับพอใส่แหวนชุบปุ๊บพี่แกกลายเป็นว่ามี3ชีวิตก็เลยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะตายยากมากๆนะฮะดูเลือดดิ130,000ครับท่านผู้ชมและ attack 43,000อันนี้คือเกลิดาสที่อัพสเตตัสน่าจะผมว่าน่าจะเต็มแล้วมั้งคิดว่าน่าจะเต็มแล้วนะครับตัวธรรมดาไอ้แท็ก 30,000 มั้ยใช่มั้ยครับเราได้เห็นแล้วนะครับว่าถ้าตัวแรทําเต็มเนี่ยมันจะไปได้ไกลกว่าแค่ไหนแท็ก 37,000 กับแท็ก 43,000 นะครับเราดูพวกคารินพวกเซอินที่แล้ว 36,000 ถึง 38,000 นั่นคือตันแล้วนะครับของตัวธรรมดาแต่ว่าถ้าเป็นตัวแรเนี่ยตันที่ 43,000 แล้วเลือดก็ไปตันที่มากกว่าด้วยนะครับอย่างพวกตัวธรรมดาเนี่ยใส่เกาะเลือดไม่ใส่เกาะเลือดเลยเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 100,000 นะครับ 100,000 102อันนี้จะประมาณออกมาเป็นประมาณ 130,000 โอเคและนี่คือเมื่อตัวแรเขาอัดของกันเต็มแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเมื่อตัวแรอัดมาเต็มมันจะสู้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับครับน้องหมาเปิดก่อน2ทีสับครับทีมสปีดเจอทีมสปีดได้เรื่องแน่นอนสับไปร่วงหนึ่งคนตายเชนแอคแท็กต่อสับร่วงไปครับผมโอ้โหแล้วจะไปแถวซ้ำอีก1ทีนึกว่าแถวหลังนี่หงายหมดแล้วจาฮาร่าแง้มมอไซแบบนี้นี่เพื่อนปวดหัวนะฮะบอกเลยเพื่อนๆบอกว่ามึงออกไปทำไมนะฮะแล้วโดนกระทืบซ้ำอีกนะฮะโดนสวนไปเจ็บนะฮะเอาละครับสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีครับจาฮาร่าจะทำซวยหรือเปล่าแล้วชุดกระโดดรอบนี้ปึ้มเข้าไปเกนิดัสล่วงไปตายหาไปแต่ยังไม่เล่นนะฮะแล้วต่อด้วยสเปเชียลแอคแท็กอีก1ทีและปึ้มไปครับเรียกได้ว่าแถวหลังไม่ได้เล่นเลยสักสกิลเดียวจาฮาร่าพาเพื่อนตายบนทีมอีกแล้วสืบซับสืบซับครับผมล่วงหมดตอนนี้ทีมสปีดเล่นกันไวมากนะครับมีคนบอกว่าทีมถึกมันดูโกงไปในสัปดาห์ก่อนผมเลยพูดไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าต้องอย่าลืมว่าทีมสปีดเนี่ยหรือว่าพวกตัวละครแรเนี่ยมันยังอัพในส่วนของการอัพเซตัสตัวละครเนี่ยยังไม่ตันเมื่อเทียบกับพวกทีมถึกไม่ใช่พวกตัวละครธรรมดาอย่างเช่นพวกเซอินหรือว่าอีวาอะไรเงี้ยที่มาดูถึกมากคิวกันหนักมากๆคือทำไมทีมสปีดมันจะทำดาเมจไม่ได้ขนาดนั้นเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันปัญหามันอยู่ที่ว่าอย่างที่บอกไปคือตัวไม่แรมันทำได้ตันได้เร็วกว่าแต่เราวันนี้เราจะได้เห็นแล้วว่าเกลิดัสที่อัดเต็มแล้วนะครับมันจะสามารถล้มทีมถึกแบบนั้นได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเอาละครับแล้วตอนนี้เป็นฝั่งซ้ายชนะไปนะครับทีมสปีดมันก็จะไปไวหน่อยครับแต่ยังโคมคามแน่นอนเอาละคู่ที่2นะฮะเป็นทีมถึกเกลิดัสไอทีมขวานี่ทีมใหม่คือเขาเอาความถึกของนาจากับอาร์กอนนะครับมาเพิ่มเติมให้กับสกูแล้วใช้ดาเมจหลักเนี่ยเป็นเกลิดัสในขณะที่ตัวตอบโต้ยังเป็นน้องหมาเหมือนเดิมฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นทีมสถานะเต็มตัวก็ไม่เชื่อว่าเต็มตัวหรอกแต่ว่าเล่นคริสไอรีนนะก็แน่นอนว่าเป็นทีมสถานะแต่ยังมีดาเมจอยู่ด้วยโดยการใช้เกลิดัสกับทูตมาอาทิตย์นี้ทีมใหม่ๆค่อนข้างเยอะนะฮะน้องหมาเปิดก่อนเอาละครับนี่แหละครับน้องหมาสถานะและแน่นอนว่ามีคนติดอัมพาตก็น้องแชะจัดให้ครับล้างให้เพื่อนขออัดฟีดาเมจเข้าไปตันไปรอบเลยโดนน้องหมาสวนเข้าไปเด้งอีกหนึ่งทีหมาดีดกระโหลกน้องหมา
ควรไปเงี้ยวเอาล่ะครับติดอัมพาตรอบ2นะครับเรื่องการยัดนี่ไม่ได้เล่นนะครับบอกเลยโดนทียัดเดสอีกโอ้โหแล้วคอมโบครับสัตว์เลี้ยงกับเจ้าของคิซึเน่จัดเดสเข้าไปได้ไป2ครับผมจะบอกว่ามิสมาเนี่ยนะทีมอาทิตย์หน้าเราคงได้เห็นทีมสถานะอีกเยอะครับเพราะว่ามิสเนี่ยมีลบต้านสถานะอีก 30% คิซึเน่ได้ยิ้มกลิ่มแน่นอนนี่ขนาดไม่มีคนดูดิโดนทีก็ตัดก็หายนะกันเนี่ยครับปล่อยนกไปตกหมึกไปคนควรแง้วน้องควรแง้วเราก็ตีหนึ่งทีครับน้องมีสกิลล้างอีกรอบนึงกระโดดแชะให้กับพี่ลุงโอ้โหแล้วฟิกเกอร์เมดอย่างแรงแต่น้องหมาพร้อมแล้วครับที่กระโดดกระโจนไปงำแล้วไข่ตายครับแถวหน้าเรียบร้อยครับตายไปหนึ่งนะฮะจริยัตมาแล้วเดเมจจะพอหรือเปล่าตายอยู่ครับโอ้ยแรงอยู่ครับแล้วมีคนตายครับโอ้โหเชนแอคแท็กครับท่านผู้ชมคือเรียกว่าทุบไป2ทีไอรินเวลาแล้วตายครับช็อตร้อยหรือเปล่าอันนี้โอ้โหเรียบร้อยครับช็อตจริงๆช็อตเสร็จแข็งต่อปวดเสยไปทุบไปน้อนสลายแล้วก็คีอีกาทุบโอ้แต่ว่าติดบล็อกจะฆ่าได้ไหมไม่ได้ครับแต่ว่ากระโดดทุบน้องตายไปโอ้โหหรือว่าเล่นคนเดียวปายกาต่อฮะใส่ไม่ยั้งจริงสกิลปากลับไปคิซึเน่ตัวล้างไม่มีแล้วนะครับบอกเลยว่าคิดชอบแบบนี้คือทีเดียวแล้วครับผมโอ้โหและเยสพร้อมจะเยสแล้วเยสหรือเปล่าจะเยสเลยเย้เดินไปและเชี่ยหนึ่งทีครับอลาก้อนลวกไปเลยฮะโอ้โหทีมสถานะมาแรงวันนี้อาทิตย์หน้ามิสปาร์นี่น่าจะเห็นทีมคิซึเน่เยอะกว่าเดิมอีกนะแล้วคุณพ่อติดเดนแบบนี้จะไหวหรือเปล่าแล้วเคาะคิซึเน่คิดบอกวอดไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้แล้วหวดแข็งไปสกิลเวฟมาอีกรอบหนึ่งแข็งโป๊กเคาะช็อตต่อไม่ต้องเล่นและโดนดาเมจเดนล่วงไปเหลืออีกชีวิตหนึ่งสกิลนี้จัดฟิกดาเมจแล้วโดนใบไปอีกรอบนึงนี่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับเรียกว่ายืนเป็นกระสอบทรายรัวๆถึงจะอึดมากแทงไม่เข้าแต่สุดท้ายมันก็ต้องตายแหละครับท่านผู้ชมเพราะมีสกิลเดี๋ยวจะใบได้เรื่อยๆนะมีสกิลนี้มันใบเรื่อยๆครับแล้วโดนแช่แบบนี้แช่เสร็จปุ๊บโดนใบซ้ำเข้าไปอีกเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เล่นครับผมแต่ต้องดูว่าเขาจะมีดาเมจพอที่จะฆ่าได้หรือเปล่าเพราะว่าอึดมากๆเลยกริดัสตัวนี้น่าจะล้มไม่ลงฮะเพราะตีเบากว่าฮิลอีกโอ้โหตี 6,000 ฮิล 8,900 ท่านผู้ชมแบบนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะต้องรอลุ้นน้องหมาเนี่ยแหละฮะโอ้แต่อันนี้แรงจัดๆอ้าวแล้วล่วงแบบนี้อ้าวเรียบร้อยพลิกหรือเปล่าอย่าละครับลุกขึ้นมาอีกชีวิตนึงจะพลิกหรือเปล่าแล้วเคาะเข้าไปโอ้โหน้องหมาล่วงไปไอรีนก็ล่วงแล้วเหลือเกเรียตัวเดียวเอาพิกเฉยโอ้โห1ลุม3ท่านผู้ชมแล้วหวดเสยไปของจริงว่ะ
นี่นะครับพลังของเกลิดัสที่อัพเต็มแล้วมันจะแกงแบบนี้ครับด้วยเกาะเร่งเลือด1อันนี้ก็เพียงพอแล้วที่ทำให้พี่แกเป็นมะเร็งโคตรน่ารำคาญนะเอาละครับมาดูสายขวากันบ้างสายขวาจะเป็นคอมโบพ่อลูกนะฮะเหมือนเดิมทั้ง2ทีมเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนอนเปิดก่อน1นอนกระโดดอีก1ที2ทีเด้งเข้าไปโหสวนไปแต่ยังติดก่อวออยู่และโดนหมางง่ามอีก1ทีเด้งเข้าไปจะตายหาแล้วครับผมแต่ว่าทีเดียวกลายเป็นหมาเหมือนกันดาเมจทูตอลังการครับง่ามแงนเอาอีกแล้วฮะคือปกติแล้วใครแงนก่อนเนี่ยมักจะแพ้นะฮะสำหรับทีมที่เล่นจาฮาร่าเนี่ยน้องแงนเมื่อไหร่นี่เป็นสัญญาแห่งความพ่ายแพ้ครับมาดูว่าจริงหรือเปล่าแล้วพ่อบอกพ่อเสยต่อไม่รอแล้วฮะอึ๊สโอ้โหดูดาเมจดิครับท่านผู้ชมมินสกิลสวนใบกลับไปพ่อยกขวานปล่อยกาสีเป้าแรงเหมือนกันฮะส่วนด้วยมิสสกิลไทม์ฮิลด้วยเอาหมากระโดดง่ำสุบเข้าไปแต่เจ็บโอ้โหเรียกว่าทุดวันช็อตครับและสเปเชียลแท็กหนึ่งทีแทงมากๆออสกิลชีด้วยหงายหมดคุณพ่อจะทำได้หรือไรคุณพ่อปล่อยอีกาเหมือนดาเมจจะไม่พอแล้วโดนไปแท็กโอ้โหโดนเข้าไปช็อตละ 40,000 กว่า2ช็อต 80,000 เรียกว่าหมดหลอดและหมากระโดดสับยังไม่ตายนะจาฮาร่าบอกว่ายังมีเธอเหลืออยู่แต่ไม่น่าเชื่อนะครับทีที่แงนก่อนไม่แพ้ฮะรอบนี้ทูตแบกทีเดียวจบจริงๆน้องแงนก่อนไม่แพ้เฉยいろんげサニャニズแป๊บนึงนะฮะแล้วก็มาถึงคู่ที่คนรอคอยครับรอบนี้นะครับมันไม่ได้มีทีมเดียวแล้วครับท่านผู้ชมตอนแรกทุกคนบอกว่าเฮ้ยพี่มันมีเซอินทีมนี้ทีมเดียวเลยมีคนอื่นทำมาไหมมีคนทำมาแล้วนะครับพอๆกันเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครชนะไปว่าแล้วจัดไปครับผมเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนแนวนิดนะครับคู่นี้นี่ก็เดี๋ยวถ้าจบเมื่อไหร่ก็ปลุกผมแล้วกันนะฮะวันนี้น่าจะไม่จบอะครับเอาละครับนาจาสลับแผนก่อนนั่นแหละครับท่านผู้ชมตีกันไม่เข้านะครับอันนี้ต้องเซอีกหลังหนึ่งครับถ้าเซอีกหลังหนึ่งที่ยังตีเข้าอยู่ต้องเซอีกหลังหนึ่งนะฉุบขึ้นมาครับแต่ว่าใครตอนนี้ใครสลับแผนก่อนนี่จะได้เปรียบมากมีหน้าฮิวขึ้นมาดาราก้อนนะครับปืนใหญ่มูจะเซอินนี่โดนสลับแผนมานี่เซ็งจริงฮะฮึบซ่าไม่มีดาเมจเลยต้องบอกว่าไม่มีดาเมจเลยพอมาอยู่แถวหน้านะครับท่านผู้ชม
แต่ไอ้ฝั่งหนึ่งที่อยู่หลังเนี่ยไม่แน่นะอันตรายมากเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะออกคิวหรือเปล่ากันสกิลครับบิดกันสกิลหนึ่งครั้งเอามาแล้วครับแล้วรอบนี้สับไปทึบซับอ้าวอ้าวติดเหมือนก็ติดอะไรอะติดเกาะมีสกิลหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับทั้งวันนะครับวันนี้สลับแผนไปอีกรอบสามรอบนี้ติดการมินสกิลอะเอ้ยการสกิลหนึ่งครั้งเล่นถึงพรุ่งนี้จริงๆอะโอ้ผมรู้จะพากอะไรอ่ะเอ้ยมาแล้วมาแล้วเออให้มันมีดาเมจหน่อยเออผมไปคิดตลับแล้วโอเคฮะล่วงไปเลย3ตัวแต่อย่าลืมว่าคารินยังอยู่นะเออให้มันมีดาเมจอย่างนี้หน่อยสิจะได้แบบเออดูแล้วมันๆหน่อยนะโอ้ปืนใหญ่ลุงโอ้แล้วเธออินดาเมจที่อันนี้คืออะไรครับทำไมเบาขนาดนั้นนั่นแหละโดนสลับแผนมาแล้วเรียบร้อยอันนี้สงสัยน่าจะเป็นเกาะลีน่าใช่ไหมดูทรงลีน่านี่ตอนมันเปิดบัฟพิวนี่มันใส่เกาะด้วยวะจำไม่ได้แล้วตอนก่อนรีเมคนี่มันก็ตอนรีบูทนี่มันใส่เกาะนะนี่ผมจำไม่ได้แล้วสลับแผนอีกรอบเอาละสลับบ้างโอ้โหฝั่งตรงข้ามสลับไป3ทีแล้วไอ้นี่เพิ่งสลับได้นะฮะสลับเซอินเสร็จเนี่ยอันนี้ก็น่าจะรอดูว่าใครเลือดมากกว่าตอนสุดท้ายแล้วครับเพราะว่าตีกันไม่เข้าทั้งคู่เฮ้ยเข้าเฉยโอ้โหทำไมมันแรงกว่าเยอะจังวะอาจจะเพราะมันแปลงล่าโอ้โหหมดเลยว่ะเฮ้ยท่านผู้ชมครับเหลือเชื่อฮะผมว่าน่าจะเป็นที่เซอินได้แปลงล่างด้วยแหละและเรียบร้อยครับคารินโดนสับล่วงไปไม่ได้ชุบอย่างนี้นี่จบแน่นอนอีกหนึ่งทีเซอินบอกจัดไปแล้วเหลือคนเดียวแบบนี้ก็เสร็จน้องอาจจะโอ้ยดาเมจเข้าไปกี่แสนก็ไม่รู้นะแต่ตายแน่นอนนะฮะชุบมารอบแรกไม่เป็นไรนะครับครั้งต่อไปใครเห็นก็ว่าตายนะเอาละครับเราก็แชมป์เก่านะครับโดนล้มไปเรียบร้อยนะครับด้วยทีมเซอินแบบทีมเซอินก๊อปปี้ของเขาเองนั่นเองเอาล่ะไปดูคู่ต่อไปครับเป็นรอบรองแล้วนะฮะใครชนะนี่จะเข้าไปรอชิงนะครับระหว่างมิสเตอร์พูลนะครับที่เล่นทีผสมแบบใหม่นะฮะทึกเกลิดัสกับทีมสปีดควบโบพ่อลูกหมาเปิดไปหนึ่งหนองหมาสองซึบมันแรงจริงอ่ะไม่มีอะไรโกงกว่าการเปิดหอยดีแล้วนะสเปเชียลแถมไม่ติดนะฮะพ่อโดนสเปเชียลแถมยังไหวอยู่พ่อปล่อยกาไปเหมือนกันโอ้โหแต่อันนี้น่าจะเจ็บอยู่เหมือนกันนะครับน้องกลายเป็นหมาไปเรียบร้อยอาจารย์สลับแผนอันนี้แหละครับจะช่วยลดดาเมจได้เยอะถ้าสมมติว่าสลับมาอยู่เดาหน้าได้เรียบร้อยฮะ
ดาเมจกลับมาอยู่แถวหน้านี่ทีมถึกได้เปรียบขึ้นเยอะน้องหมาง่ามไปแล้วแกลิดาสรอบนี้มาแล้วครับคิวเวกคุ้มไปโอ้โหผมว่ามีคนตายครับและแน่นอนว่าถ้ามันมีคนตายแบบนี้เนี่ยนะครับมาอีกรอบครับคุณพ่อบอกจัดให้2ทีคีอิกากระโดดแล้วหวดไปเต็มๆพื้นสนั่นไปโอ้โหโอ้โหนึกว่าร่วงกันหมดโอ้แล้วเมื่อกี้แข็งหมดนะฮะท่านผู้ชมได้สกิลต่อเนื่องโอ้ยแล้วคุณพ่อแม่งโอ้ยหวด3ทีต่อเนื่องโอ้ย EP ดีนี่ต้องให้คุณพ่อจริงๆว่าคนพระเอกนอนนอนได้ลุงแล้วก็มาชีวิตหนึ่งแต่ตายเกินมาได้งามไปครับงามกลับไม่โกงโดนห้ามฮิวอนาจารอบนี้ไปใส่สถานะอันนี้มีช็อตใช่ไหมถ้าไม่ผิดเอาละครับช็อตได้2ด้วยแล้วสเกลยัดเหลือคนเดียวอยู่แถวหน้าด้วยไม่น่าจะมีดาเมจพอนะฮะกับเจอทีมถึกไม่พอแน่ๆครับแบบนี้ขอสเปเชียลแอคแท็กตายลุงจะฆ่าได้ไหมเก็บลุงได้หรือเปล่าเออคุณพ่อตีลุงไปลุงบอกว่าสวนด้วยปืนใหญ่มินสกิลบึ้มแกลิดัสแต่ว่ายังมีอีกชีวิตหนึ่งปล่อยอีการอบนี้แดเมจดูเหมือนจะพอได้อยู่ครับปืนใหญ่ลุงที่ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อ่ะมาดูเพลินๆแล้วกันนะฮะนอนเปิด IG นอนเปิด IG หามหิวเพิ่มอีก1รอบน้องหมาล่วงไปแต่แกลิดัสปานกอีก1ครั้งครับจาฮาราล่วงไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วเหลือคุณพ่อคนเดียวเราได้ทีมถึกแบบใหม่แล้วนะไม่ต้องมาฮิวลำไยครับมีคนบอกว่าทีมถึกฮิวไม่ได้มันจะทำอะไรได้นะครับคุณดูฝันของข้าวแล้วกันนะฮะคุณดูทีมนี้ครับนี่คือถึกที่เขาไม่มานั่งฮิวนะฮะถึกแบบนี้ผมชอบมากกว่าเยอะครับเพราะว่ามันดูสนุกกว่ามากไอ้ถึกฮิวนี่แล้วรอเซอินออกตัวเดียวนี่ไม่ไหวนะดูไม่สนุกเลยนะฮะแต่แบบนี้นี่มันมากแลกกันไปมีสกิลเก็บไปครับเอาเหลืออีกชีวิตนึงเฮ้ยเอาอย่างนี้ไม่แน่นะเนี่ยไม่แน่หรือเปล่าต้องมาดูกันสูสีเลยทีเดียวตียังเข้าไหมตีกันไม่ค่อยเข้าเลยฮะถ้าตีกันไม่เข้านี่เด้งเลือดกันรัวๆเลยนะบอกก่อนคือเกาะเด้งเลือดมันจะเด้งมากกว่านะท่านผู้ชมอย่าลืมว่าฝั่งซ้ายเนี่ยยืนแถวหน้ามันจะอึดกว่าใช่มันจะอึดกว่าครับเพราะอย่างนี้ไม่แน่เหมือนกันคุณพ่ออาจจะโซโล่แบกได้ด้วยก่อนเกาะเร่งเดือดเนี่ยตีไม่เข้าฮะเลือดใครจะเยอะกว่าตอนจบนาจารุกมาอีกชีวิตนึงโอ้แต่ตีไป 8,000 เด้ง 17,000 อ่ะนี่ตีนาจาเหมือนฮิวให้อ่ะมีสกิลมาห้ามฮิว2เทิร์นนะครับฝั่งขวาน่าจะได้เปรียบนะตอนนี้มีสกิลห้ามฮิวเนี่ยกลายเป็นฮิตมากๆจากเมื่อก่อนเนี่ยก่อนรีบูทนะครับไออันนี้ที่ผมเคยเปิดได้มาเนี่ยเป็นของเกลือมากเกลือที่สุดเลยไม่มีใครใช้นะครับตอนนี้กลายเป็นของที่เทพสุดเลยเพราะว่าเกาะเด้งเลือดมันลำใหญ่มากแล้วเอ็มพีสกิลนี้เนี่ยมันช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับมันห้ามคิวถึง2เทิร์นเลยเฮ้ยหรือ1เทิร์นวะ1หรือ2เทิร์นนี่แหละนะครับท่านผู้ชมหรือ1เทิร์นใช่ไหมแต่ดีมากครับห้ามให้เกาะเลือดฮิวนี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากเอ้ามีชีวิตนึงเอ้าเฮ้ยอย่างนี้มาเอาไม่แน่นะครับอย่างนี้เอาใครจะเลือดน้อยกว่าเอาละฮะแบบนี้ผมว่ามีพีคอะเอาจริงโอ้โหดันตายเกิดมาจังหวะสุดท้ายแล้วชนะด้วยครับผมเอ้ยคุณพ่อ
โคตรของจริงอ่ะอันนี้ดวงดีจัดๆเนี่ยแหละครับความ3ชีวิตของพี่แกเนี่ยโอ้โหยืนทนแบบ4ทนได้อ่ะทนจนชนะเอาละครับแล้วคู่ฝั่งขวาครับเป็นทีมคุณพ่อเจอกับทีมเซอินอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทีมเซอินสามารถล้มทีมคุณพ่อได้เหมือนเดิมไหมหรือว่าทีมคุณพ่อที่อัพเต็มแล้วคุณพ่อจะได้เมกแรงพอที่จะกุดหัวทีมถึกหรือเปล่าอ่ะเรามาชมกันครับเปิดก่อนไป1ทีครับแต่เมจยังเบาๆอยู่แต่ก็ไม่เบาเท่าไหร่นะแรงเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าฮิวทีก็เต็มถังเหมือนกันน้องม้าดีดไปบัฟดาเมจก่อนใส่อินพร้อมแปลงร่างแล้วฮะแต่ว่าพ่อบอกว่าไม่ให้แปลงแน่นอนพ่อใส่ก่อนแล้วครับใส่ก่อนไม่รอแล้วแล้วพ่อที่อัปเกรดมาแล้วครับครึ่งหลอดแต่ว่าลีน่าก็ฮิวอีกเต็มถังอะจัดไปสกิลนี้สกิลเวทโอ้โห 260,000 โดนใบไปมาสจัดไป1สกิลแบบไม่ค่อยมีแรมเมจเท่าไหร่อาจารย์สกิลเวกมาบอกทีมถึกบอกเมื่อไหร่เซอินมึงจะแปลงร่างครับเอาล่ะครับจาฮาร่าแงนมาเนี่ยแล้วทุกคนแยกออกสกิลเวกเซอินไม่ได้ออกนะครับอย่างนี้ทีมถึกน่าจะซวยอยู่พอสมควรวันไฟทูตจัดไปครึ่งหลอดแล้วเอาแล้วคุณพ่อหัวเสยก่อนแล้วแต่อินไม่แปลงร่างใช่ไหมงั้นพ่อเสยก่อนไม่รอแล้วผมแล้วปูมเข้าไปแข็งหมดนะครับแต่ลีน่ามันก็ฮิวเต็มถังอีกหนึ่งรอบมันชิบหายครับอันนี้โอ้โหใครจะอยู่ใครจะไปแล้วทูตจัดอีกหนึ่งรอบยังไม่ตายแล้วมีสกิลมาไหมเอาแล้วแต่เซอินล่วงไปก่อนปะโถคือถ้าคำเมื่อกี้นี่มันไม่โดนเซอินแล้วไม่ล่วงนี่คือเซอินได้กดสกิลเวกนี่คือแบบอาจจะพลิกได้นะครับแต่อย่างนี้ที่ทำให้ทีมถึงต้องไปเสียเวลาตั้งทีมในการที่จะให้เซอินเนี่ยได้ใช้สกิลเวกใหม่โดนรอบนี้เข้าไปโอ้โหแล้วแรงจริงครับนี่คือทูตที่อัปเกรดไปแล้วอยู่กันเต็มถังชื่นใจต้องถามว่าเซอินจะได้แปลงร่างไหมจะสับไปรอบนี้ฮะยังไม่แปลงร่างจะสับก่อนสับเป้าหมายและได้ไปได้มา2ตัวแต่ก็โดนทูตสวนเข้าไปหงายเก่งไม่เหมือนกันแล้วเหมือนคารินจะได้ไม่ได้ชุบครับแบบนี้พ่อมาพร้อมเสยต่อเลยและแข็งโป๊แบบนี้พ่อน่าจะจัดต่อมาแล้วครับผมพ่อบอกเลยนี่ถึงเวลาแล้วที่พ่อจะเป็นพระเอกแล้วพ่อหวนเข้าไปล้มหมดไหมล้มแบบนี้ลุกขึ้นมาพ่อหัวอีกหนึ่งรอบโอ้โหพ่อครับสุดยอดไปเลยหลายคนแม่งหมั่นไส้ทีมถึกมานานและเรียบร้อยครับวีคนี้บอกเลยคุณพ่อมาเพื่อกอบกู้บัลลังก์ทีมพลังดาเมจทีมสปีดแข็งแกร่งจริงเฮ้ยเหลืออีกค่ะเฮ้ยแต่ว่าครับท่านผู้ชมมันคือคารินครับฮีโร่เนเวอร์ไดจะฮีโร่เนเวอร์ไดหรือเปล่าโดนใบไหมไม่โดนด้วยครับแล้วคุณพ่อทำได้ไหมคุณพ่อจะเก็บน้องคารินได้หรือเปล่าดาเมจเข้าไปแล้วเหลือเฟือครับผมไม่ต้องชุบฮะแม่งแข็งแกร่งจริงในที่สุดครับรอบรองนี่เป็นทีมถึกชนะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูคู่ชิงดีกว่านะครับไปทีสปีดจะทีสปีดดูกันแบบมันๆแล้วกันในที่สุดทีมสปีดก็กลับมาทวงบัลลังก์แล้วนะและอาทิตย์หน้าเราอาจจะได้เห็นทีมสถานะมาเพิ่มเติมเพราะว่ามิสจะลงสู่เซนนะครับอาทิตย์หน้าเองครับน้องหมา2ทีเปิดก่อนแบบนี้ที่ตบตัวหลัง2ตัวก่อนนี้ได้เปรียบมากทูตสวยไม่ติดชิปไปช่วยแข็งด้วยพ่อปานกไปYeah.
EP นี้นี่ต้องบอกว่าโคตรความพระเอกของคุณพ่อกาลิดัสจริงสับรอบนี้เจ็บเจ็บเจ็บหรือเปล่าล้มไป1นะครับคุณพ่อล้มแบบนี้ต่อซ้ำอีก1ทีเชนแอคแท็กไปล่วงไป2อ้าวแล้วคุณลูกสวนไปแบบนี้คุณลูกโดนเข้าไปคุณลูกสไปค์โดนไปแต่ว่ายังมีตายเกิดมาอีก1ชีวิตดาเมจนี่ถึงใจจัดๆนึกว่าปลาอีกากันหวดปะป๊าหวดขวาทีนี่แบบถึงใจครับปะป๊ายอดโอ้โหมันโอ้ยมันแรงได้ใจจริงป้าป๊าฟูลพาวเวอร์และแน่จะจบแล้วครับผมเพราะว่าเหลือจาฮาร่าตัวเดียวไม่ต้องหวนกันไวมากนะผู้ชมคือมันเป็นเกี่ยวกับการช่วงชิงจังหวะการออกสกิลเดียวนะสำหรับทีมสปีดที่เป็นดาเมจจัดๆแบบนี้นะคือถ้าเกิดว่าใครจังหวะออกสกิลดีกว่าก็ค่อนข้างจะได้เปรียบพอสมควรเพราะว่าของเครื่องอันต่างๆเนี่ยมันเท่ากันละแต่กว่าจะทำของได้ขนาดนี้ท่านผู้ชมน่าจะหมดก็ต้องขายบ้านเติมเกมนะเอาจริงทำแกดีรัสเต็มได้นี่โหดจัดๆไม่เต็มก็เกือบเต็มไหมพวกนี้นะครับเดี๋ยวไปดูสองของทีมแชมป์กันสักนิดนึงนะครับว่ามันโหดแค่ไหนนะฮะท่านผู้ชมดูแล้วกันนี่คือแกดีรัสที่เรียกว่าน่าจะสตองสุดในเซิร์ฟเวอร์แล้วมั้งมีแรงกว่านี้ไหมเอาตัวนี้แรงกว่านะเอาตัวซ้ายแรงกว่านะครับแต่ว่านี่น่าจะพอๆกันละถ้าอัพตันนี่ก็ตัวนี้นะตัวนี้น่าจะตันละตัวนี้เกือบนะครับสแตทเกลิดานี่เวอร์หวังมากทุกคนนี่เรียกว่าทุ่มไปที่เกลิดานหมดเลยนะ โอ้แรงมากจริงโอ้ยครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยนะฮะก็เป็นการกลับมาของทีมสปีดโดยคุณพ่อกาดิดัสกลับมาทวงบัลลังก์ให้ได้เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ทีมถึกลำใหญ่ฮิวกันไปฮิวกันมาเซองเซอินที่มันเก่งโอเวอร์เหลือเกินและแน่นอนว่ากาดิดัสที่ดาเมจมากพอก็ได้พิสูจน์แล้วว่าพวกเขาสู้ได้ไม่แพ้กับพวกตัวไม่ใช่ตัวแรงอย่างพวกเซอินนั่นเองยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในเซนนะครับสัปดาห์หน้าน้องมิสน่าจะมาแล้วเจอกันใหม่ครับผม